ลาคิปเปอร์คิปเปอร์ลาอย่าลาคิปเปอร์คิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์เป็นไรคิปเปอร์หายไปไหนคิปเปอร์ไปแล้วโอ้โหทำเหมือนเงินตรงนั้นเองน่ากลัวนะเรียบร้อยเฮ้ยไอ้ยูช่วยแท้ๆขอบใจนะขอบใจนะเฮ้ยพลักไว้ไปนอนดีกว่าสวัสดีครับพบกันในไมค์คลาสอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการสอนวิธีการสร้างประตูแบบประตูที่ซอมบี้พวกเคยเป็นซอมบี้มันเข้าไม่ได้แต่เราเข้าได้คนเดียวดูดูดีๆนะครับวิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากอันดับแรกบล็อกอะไรก็ได้3บล็อกของอะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นพวกไม่เต็มบล็อกนะประตูก็ได้แต่ประตูไม่ได้ทำให้ซอมบี้มันจะทุบแรกวางลักษณะแนวนี้หรือคุณจะวางนี้ก็ได้ไม่ว่าแต่มันสิ้นเปลืองวางนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วแบบแล้วมันก็ล้อมด้วยอะไรก็ได้สองบล็อกก็ได้เช่นนี้ล้อมไว้หมดแล้วอย่างนี้ก็ได้ที่เป็นประตูง่ายๆที่สามารถกันซอมบี้ได้กันยิงเตอร์ได้คนเนี้ยวิ่งเข้ามาขึ้นมากระโดดขึ้น 3-4 ทีแล้วก็นอนได้ด้วยเดี๋ยวนอนหน่อยแล้วก็ปิดไปกี่รูอยากเตียงเหรอไม่ช้าเลยจังนี่ทำไมเวลาเหมือนเวลาไม่เดินฉันเหมือนโดนฝังครับโดนฝังแล้วโอเคไม่เช้าไหมเฮ้ยเนี่ยเพียงแค่ประตูง่ายๆเพียงแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้ประตูเหล็กอะไรมันสิ้นเปลืองไม่ต้องรออย่างซอมบี้ก็ไม่สามารถเข้าได้ก็กระโดดโดนยีนัสติกต้องมา5 5 5 5นี่ก็แหละซอมบี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ